ทุกครั้งที่มา Nexus ก็มาที่นี่ก็รู้สึกดีและเป็นความจริงที่ว่าบางทีไปโบสถ์อื่นๆผมก็รู้สึกชีวิตมันบางครั้งมันติดขัดนะแต่ถ้ามา Nexus นี่รู้สึกมันลื่นปื้ดลื่นปื้นดีเสมอมีความภูมิใจที่ได้มานะครับให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งผู้ทรงครอบครองอยู่ผู้เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงกำหนดแผนการที่ดีทุกอย่างไว้และเช้านี้ให้พระวจนะของพระองค์ได้เป็นพรสำหรับชีวิตของข้าพระองค์แต่ละคนในความจำกัดของมนุษย์ข้าพระองค์ทั้งหลายยากที่จะเข้าใจยากที่จะเชื่อหรือแม้แต่ยอมรับหรืออุทิศตนยอมจำนนต่อถ้อยคำของพระองค์แต่ด้วยพระคุณพระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความสามารถฝ่ายวิญญาณจิตที่จะอย่างรู้น้ำพระทัยพระเจ้าและเข้าใจพระวจนะของพระองค์ขอทรงโปรดอวยพรในเวลาต่อไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับพระวจนะที่จะแบ่งปันกับพี่น้องเช้านี้นะครับมาจากกิจการบทที่16ข้อที่25เป็นต้นไปนะครับเราจะยืนขึ้นฟังพระวจนะด้วยกันนะครับแต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะเปาโลกับซิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่ทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนรากคุกสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากพวกเขาทุกคนเมื่อนายคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คิดว่าพวกนักโทษหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาเพื่อฆ่าตัวตายแต่เปาโลร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเพราะเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคนนายคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้ววิ่งไปหมอบกราบตัวสั่นต่อหน้าเปาโลกับซิลาสแล้วพาท่านทั้งสองออกมากล่าวว่าข้าแต่ท่านข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอดเปาโลกับซิลาสจึงกล่าวว่าจงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอดท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟังในชั่วโมงเดียวกันของคืนนั้นเองนายคุกพาเปาโลกับซิลาสไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนและนายคุกก็รับบัพติศมาทันทีพร้อมกับทุกคนในครัวเรือนของเขาแล้วพาท่านทั้งสองเข้าไปในบ้านของเขาและจัดอาหารเลี้ยงทั้งตัวเขาและครัวเรือนต่างปลื้มปิติเพราะเขาได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วเมื่อถึงตอนเช้าพวกผู้ว่าการเมืองจึงใช้พวกเจ้าหน้าที่ไปสั่งว่าจงปล่อยสองคนนั้นเสียนายคุกจึงบอกเปาโลว่าพวกผู้ว่าการเมืองใช้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทั้งสองเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านออกมาและไปด้วยสันติสุขเถิดแต่เปาโลกล่าวว่าพวกเขาเครียดเราที่เป็นคนสัญชาติโรมันต่อหน้าคนทั้งหลายก่อนตัดสินความและยังขังเราไว้ในคุกและตอนนี้พวกเขาจะไล่เราออกไปอย่างลับๆหรือทำอย่างนั้นไม่ได้ให้พวกเขามาพาเราออกไปเองเถิดพวกเจ้าหน้าที่จึงนำถ้อยคำนี้ไปแจ้งกับพวกผู้ว่าการเมืองเมื่อผู้ว่าการเมืองได้ยินว่าท่านทั้งสองเป็นคนสัญชาติโรมันก็ตกใจพวกเขาจึงมาประนีประนอมกับท่านเมื่อพาออกไปแล้วจึงขอให้ท่านออกจากเมืองท่านทั้งสองจึงออกจากคุกแล้วไปเยี่ยมนางลิเดียเมื่อพบพี่น้องก็พูดจาหนุนใจพวกเขาแล้วลาไปขอเชิญพี่น้องนั่งนะครับผมเช้านี้เข้าใจว่าเรามีคริสตจักร Nexus ที่หัวหินด้วยใช่ไหมครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่หัวหินด้วยนะครับในการที่เราเรียนรู้พระวจนะพระเจ้าด้วยกันเช้านี้ครับพี่น้องที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกเพชรพลอยต่างๆนะครับก็จะทราบว่าในการที่จะจัดโชว์เพชรหรือว่าเพื่อจะเห็นเพชรมีความสดใสเปล่งปลั่งงดงามที่สุดนั่นก็คือเขาจะต้องวางไว้บนพื้นหลังผ้ากำมะหยี่ที่เป็นสีดำหรือสีเข้มเพื่อจะทำให้เพชรนั้นเปล่งปลั่งและปรากฏความสวยงามออกมาอย่างเต็มที่ต้อยเพชรมีราคามีความสวยงามมากแค่ไหน ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเพชรจะไม่เปล่งปลั่งสดใสอย่างเต็มที่บนฉากที่มีความสว่างแต่เพชรจะถูกผลักดันให้มีความงดงามด้วยฉากที่มีความดำมืดและนั่นเป็นสิ่งที่บางครั้งในภาพชีวิตของคนเราจะเห็นภาพที่เปรียบเทียบอย่างนั้นเหมือนกันบางครั้ง
ชีวิตมนุษย์จะไม่เห็นความเข้มแข็งไม่เห็นความสดใสของชีวิตบนฉากที่มีแต่ความสวยงามหรือมีความสุขสบายแต่บางครั้งชีวิตที่จะโดดเด่นและมีความชัดเจนมากที่สุดปรากฏขึ้นบนฉากหลังที่อาจจะมีความมืดมิดความดำมืดหรือแม้แต่ฉากที่ดูไม่งดงามเลยในชีวิตในเรื่องที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องเช้าวันนี้ครับเป็นเรื่องที่จะหนุนใจเราบางครั้งฉากในชีวิตของคริสเตียนไม่ใช่เป็นฉากที่งดงามสดใสหรือว่าที่เราเรียกโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปแต่บางครั้งฉากที่จะทำให้เราเปล่งปลั่งงดงามมาจากฉากที่เต็มไปด้วยความยากลำบากมีความตกต่ำหรือแม้แต่มีความกดดันของชีวิตชาวนี้จะแบ่งปันกับพี่น้องในเรื่องชีวิตที่กดดันในเวลาเที่ยงคืนคริสเตียนต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดแม้แต่ในภาวะเวลาที่เราตกต่ำเพราะว่านั่นเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราสามารถสำแดงชีวิตออกมาทำไมเราต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดในเวลาที่ตกต่ำของชีวิตครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ภาพบางอย่างที่เราควรจะเรียนรู้อาจารย์เปาโลในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยในรอบที่สองท่านได้ออกเดินทางเพื่อไปเยี่ยมคริสตจักรที่เคยไปในรอบแรกและเราพบว่าในรอบที่สองนี้เปาโลตัดสินใจเอาผู้ช่วยอีกคนหนึ่งนั่นคือคือซิลาสไปด้วยในรอบแรกนั้นเปาโลไปกับเพื่อนร่วมงานนะครับคือบาร์นาบัสแต่ว่ามีผู้ช่วยคือมาลาโกเนี่ยไปด้วยแต่ว่าระหว่างทางมาลาโกเกิดท้อใจอาจจะเนื่องจากเด็กเมืองหลวงของเยรูซาเล็มพอไปเจอความยากลำบากหนีกลับกลางทางพอรอบที่สองเนี่ยเนื่องจากมาลาโกเป็นญาติของบารานาบัสบารานาบัสก็อยากให้โอกาสเด็กมันนะเอานะเด็กมันตอนแรกมันอาจจะงงๆอยู่เดี๋ยวได้กลับใจใหม่แล้วน่าจะไปได้ให้โอกาสเด็กลองอีกรอบไหมเปาโลซึ่งเป็นพวกอุดมการสูงสุดนะไม่เอาครับเดี๋ยวไปก็ล้มเหลวอีกไม่เอาเด็กนี้ใช้การไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนเปาโลด้านหนึ่งนะแต่เนื่องจากบาราบัสเขาคือโยเซฟแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเนี่ยเขาก็อยากให้โอกาสมาลาโกแต่ท้ายสุดเปาโลไม่ยอมก็เลยท้ายสุดแตกกันในเรื่องของเส้นทางการรับใช้บาราบัสเอามาลาโกไปเปาโลเลือกซิลาสแล้วก็ออกเดินทางจากเยรูซาเล็มไปที่เมืองโตรอัสท้ายสุดพระเจ้าหนุนใจเขาบางอย่างให้ข้ามไปที่เมืองฟิลิปปีไปยังเมืองทางยุโรปและที่นั่นเองเปาโลก็ประกาศเกิดผลอย่างมากถ้าเราอ่านช่วงแรกๆของขบวนการการรับใช้ต่างๆของเปาโลแล้วพวกเขาเกิดผลอย่างมากนะในการประกาศมีผู้หญิงที่มารับเชื่องานพระเจ้าเริ่มต้นขับผีออกโอ้มีการอัศจรรย์เกิดอย่างมากเลยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปาโลต่อมานั่นก็คือเขาก็ถูกจับเนื่องจากการฟ้องร้องของนายของหญิงทาสคนหนึ่งที่มีผีสิงว่าเปาโลหงุดหงิด3วันมาเนี่ยทาสผู้หญิงคนนี้ที่มีผีสิงมาช่วยประกาศเยอะมากเลยกลับใจใหม่นะคนนี้มีพระเจ้าอยู่มาช่วยบอกทางรอดกับท่านต่างๆตอนแรก2วันแรกก็ดูดีมีผีมาช่วยนะพอถึงวันที่3เปาโลจะไม่ไหวแล้วครับก็เลยขับผีออกนะครับเพราะนายทาสก็รู้สึกโอ้ไม่ใช่ละสูญเสียรายได้ที่จะทํานายต่างๆก็เลยไปฟ้องเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็เลยอ่ะมีคนต่างถิ่นมาสร้างความวุ่นวายสั่งจับเปาโลเคี่ยนต่อหน้าประชาชนแล้วก็ดูหมิ่นหยามเกียรติเปาโลในที่สาธารณะแล้วก็สั่งให้จำคุกไว้และพระคัมภีร์เริ่มต้นที่นี่เปาโลกับซีลาสก็อยู่ในสภาพของการเป็นนักโทษที่ถูกจำจงภาพของการเป็นนักโทษที่ใส่ขื่อคาในสมัยก่อนก็เราเห็นภาพนี้คือเท้าอาจจะถูกไม้ล็อกไว้แล้วต้องนั่งอย่างทรมานอยู่กับพื้นเขาคงไม่เวลามานั่งเซลฟี่เหมือนพวกเรานะถ้าเป็นยุคปัจจุบันนี่เราคงเซลฟี่ตลอดทุกที่ต่ออยู่ในคุกฉันก็เซลฟี่ได้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเนี่ยนะครับแต่ว่าสภาพของเปาโลเราต้องเห็นภาพเขาถูกจับในตอนเช้าหรือตอนบ่ายถูกเคี่ยนจนหลังแตกหมดแล้วก็ถูกจำจองไว้ถ้าเขาต้องนั่งอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็คงจะยากลำบากลุกไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็หลังก็แตกยับแล้วอยู่ในสภาพที่ทนทุกข์และพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าในเวลาเที่ยงคืนขณะที่คนอื่นหลับอย่างสุขสบายเปาโลกับซิลาสก็คงไม่สุขสบายนัก
รับใช้พระเจ้ามาอย่างเกิดผลอย่างมากแต่ว่าผลลัพธ์ของการรับใช้ก็กลับเจอสภาพอย่างนี้ถูกเคี่ยนตีถูกลูเกียดอยู่ในสภาพลำบากอากาศหนาวเย็นขึ้นในเวลาเที่ยงคืนเปาโลคงปวดบาดแผลที่กำลังระบมพาราเซตามอลคงไม่มีกินในเวลาอย่างนั้นเขาคงปวดอากาศหนาวก็ระบมไปทั้งตัวในเวลาเที่ยงคืนของหลายคนอาจจะหลับสุขสบายแต่เวลาเที่ยงคืนของเปาโลก็เจ็บปวดอย่างมากเขาคงสับสนไหมซิลาสอาจจะโวยวายโผล่ออกมาครั้งแรกก็โดนซะแล้วนะครับพี่เปาโลพาผมมาทำไมเนี่ยผมรับใช้พระเจ้าอยู่ที่เยรูซาเล็มก็ได้ผมอยู่ของผมดีๆเรียกผมมารับใช้ทำไมเนี่ยต้องเจอภาวะวิกฤตความยากลำบากเกิดขึ้นอย่างนี้พี่ที่หลังอย่าชวนผมมานะผมไม่เอาแล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเปาโลกับซีลาสเที่ยงคืนของเขากับเป็นเวลาพิเศษอย่างมากพระบิดาตอนนี้ให้ลักษณะบางอย่างและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเที่ยงคืนของเปาโลครับเวลาเที่ยงคืนเป็นโอกาสของการสำแดงความเชื่อพระบิดาบันทึกบอกว่าในเวลาประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซีลาสกำลังอธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในเวลาที่กดดันเราคงจะรู้สึกอย่างนั้นไหมถ้าเรารับใช้พระเจ้าอย่างดีทุ่มเทชีวิตเสียสละอย่างมากแต่ว่าเรากับโดนเล่นงานอย่างหนักหลายคนจะประหลาดใจว่าโอ้การรับใช้นี่มันใช่เส้นทางเราไหมเนี่ยการเสียสละเพื่อพระเยซูแล้วเราเจอปัญหาเยอะแยะไปหมดมันเป็นทางที่เราควรเลือกหรือไม่แต่เวลาอย่างนั้นเป็นกับเป็นโอกาสพิเศษสำหรับเปาโลเพราะเขามีโอกาสได้สำแดงความเชื่อในพระเจ้าเป็นเวลาที่เขาสำแดงความเชื่อเวลาที่ทุกข์อย่างมากเขากลับนมัสการพระเยซูเวลาที่ทุกข์ใจอย่างมากเขากลับสำแดงความยินดีในพระเจ้าออกมาขณะที่คนอื่นจะหลับอย่างสุขสบายแต่เขากลับเจ็บปวดบาดแผลคงรู้สึกยังหน้าชาอยู่ไหมที่เขาถูกลูเกียดท่ามกลางประชาชนเขาถูกเคี่ยนตีต่อที่สาธารณะโดยไม่สอบสวนโดยไม่มีความผิดอย่างที่ควรจะเป็นเขาถูกทำให้อับอายต่อหน้าฝูงชนและบัดนี้เขาได้รับความอยุติธรรมอย่างมากและถูกจำคุกโดยไม่มีความผิดเป็นเราคงรู้สึกว่ารับใช้พระเยซูเราโดนอย่างนี้เราคงเข็ดนะหรือเรารู้สึกว่าไม่ใช่ละมั้งเชื่อพระเจ้าแล้วมามีปัญหาอย่างนี้ตกต่ำอย่างนี้แต่เวลาอย่างนั้นกลับเป็นโอกาสพิเศษเขาสำแดงความเชื่อแม้เจ็บปวดฝ่ายร่างกายเศร้าใจไหมสูญเสียศักดิ์ศรีไหมแต่เวลาที่ทุกข์ใจอย่างนั้นเขากลับยืนหยัดนมัสการพระเยซูสำแดงชีวิตที่ความยินดีของเขาที่มีในพระเจ้านั้นไม่มีอะไรสามารถสยบลงได้พี่น้องทั้งหลายครับบางครั้งเราจะรู้สึกอย่างนั้นว่าเรามาสู่ภาวะวิกฤตเราเผชิญเที่ยงคืนในชีวิตบางครั้งเรารู้สึกเรารับใช้อย่างเกิดผลมากเราเบิกบานใจอย่างมากพระเจ้าอวยพรแล้วเราเกิดผลอย่างที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นแล้วเราชื่นบานกับแสงสว่างและดอกกุหลาบที่เราเคยชินแต่บางครั้งถ้ามีวิกฤตเราถูกผลักดันสู่ยุคเวลาแห่งการอยู่ในเวลาเที่ยงคืนอาจเป็นเวลาพิเศษก็ได้ที่เราจะสำแดงความเชื่อของเราพี่น้องนะครับการยืนหยัดในความเชื่อเมื่อเราทนทุกข์เป็นสิ่งพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อพระเจ้าและเราเห็นคุณค่าของความรอดที่พระเจ้าทรงประทานให้เราสิ่งพิสูจน์ชีวิตและความเชื่อมั่นในพระเจ้าจริงๆบางทีไม่ใช่ความสุขสบายแต่เป็นการทนทุกข์เป็นเวลาเที่ยงคืนที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราปรารถนากลางวันเราปรารถนาแสงสว่างแต่บางครั้งกลางวันและแสงสว่างไม่พิสูจน์ความเป็นคนที่เชื่อมั่นในพระเจ้าแต่บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เกิดเที่ยงคืนกับชีวิตเราเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีและคุณค่าในการติดตามพระเยซูและพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มสอนเราอย่างนั้นศักดิ์ศรีของผู้เชื่อไม่ใช่เวลาสุขสบายเชื่อผมศักดิ์ศรีของผู้เชื่อคือเวลาเที่ยงคืนเสมอในเวลาอยู่ในเตาไฟในเวลาที่อยู่ในถ้ำสิงโตในเวลาที่เขาถูกประชาทันในเวลาที่เขาถูกทรมานทุกคนพิสูจน์ตนในเวลาเที่ยงคืนในเวลาการประชุมของสภาไนเซียนะครับประมาณปี381เนี่ยคริสตจักรส่งตัวแทนมาเพื่อจะประชุม
ลงมติในการตัดสินใจสารบบหรือแคนนอนของพระคัมภีร์ใหม่นะครับเขาบอกในเวลานั้นมีตัวแทนของคริสตจักรมาร่วมประชุม318คนแต่ว่ามีเพียง12คนเท่านั้นที่ร่างกายเขาปกตินอกนั้น300กว่าคน312คนเขามีร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลบางคนหลังแตกยับมีบาดแผลบางคนแขนขาดบางคนตาบอดและร่างกายมีแต่ร่องรอยของการถูกทำร้ายและถูกทรมานแต่การยืนหยัดของคนเหล่านั้นทำให้เรามีแคนนอน27เล่มของพระคัมภีร์ใหม่ทำให้ลูกหลานเติบโตขึ้นในความเชื่อเขายืนหยัดผ่านเวลาเที่ยงคืนและคริสตจักรพระเจ้าที่มีสง่าราศีไม่เคยผ่านความสุขสบายแต่ผ่านเที่ยงคืนมาทั้งนั้นบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเรามีความยากลำบากและมีการทนทุกข์แต่พี่น้องทั้งหลายรู้ไหมภาวะของการเป็นทุกข์คืออะไรก็บอกภาวะของการเป็นทุกข์คือเรายังไม่ชินแต่พอชินแล้วก็จะไม่ทุกข์ตอนนี้เรากำลังเริ่มอยู่ในภาวะความเป็นทุกข์ใช่ไหมทนหน่อยเดี๋ยวก็ชิน คนนึงไปหาหมอดูท่านหมอดูครับชีวิตผมมีปัญหามีความทุกข์มากเหลือเกินช่วยดูหน่อยเมื่อไหร่จะพ้นเคราะห์ครับหมอถามว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ32แล้วอ๋อเดี๋ยว37จะโอเคโอ31นี้จะพ้นเคราะห์ใช่ไหมเดี๋ยวชินภาวะชีวิตของเราบางครั้งพี่น้องหลายครับพระเจ้าให้เรามีเที่ยงคืนเพื่อบางทีเราจะเผชิญกับภาวะที่เราจะพิสูจน์ความเชื่อสิ่งที่สองที่เป็นโอกาสพิเศษที่นี่นะครับไม่เพียงแต่เป็นโอกาสที่เราจะสำแดงความเชื่อของเราแต่ยังเป็นโอกาสที่เราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเพราะมีบันทึกบอกว่าขณะเมื่อเข้าอธิษฐานในนมัสการทันใดนั้นแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนลากคุกสะเทือนสะท้านและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากพวกเขาทุกคนทำไมพระเจ้าไม่ป้องกันเปาโลไว้ตั้งแต่แรกที่เขาจับเปาโลทำไมพระเจ้าไม่ทำให้ไม้เลียวหรือแส้หรือไม้หวายอะไรก็ได้ที่เคี่ยนเขาพอเคี่ยนลงมากลายเป็นปุยนุ่นสัมผัสร่างกายเปาโลทำไมพระเจ้าไม่ให้พวกผู้คุมที่เคี่ยนทั้งหลายล้มชักตาตั้งต่อหน้าเปาโลและเล่นงานบรรดาทหารทั้งหลายที่บังอาจแตะต้องคนของพระเจ้าทำไมพระองค์ไม่สำแดงการอัศจรรย์อย่างนั้นกับชีวิตของเปาโลบางครั้งการอัศจรรย์ไม่เกิดในเวลากลางวันหรือเวลาที่มีความสว่างแต่การอัศจรรย์เกิดขึ้นในเวลาเที่ยงคืนพระเจ้าสำแดงพระคุณสำแดงการอัศจรรย์กับเปาโลในเวลานั้นเมื่อเขานมัสการเมื่อเขาทนทุกข์ในเวลาเที่ยงคืนแผ่นดินก็ไหวเครื่องจำจองก็หลุดจากพวกเขาทุกคนพี่น้องหลายครับบางครั้งพระเจ้าไม่ได้สำแดงการอัศจรรย์การช่วยกู้ที่เด่นชัดในเวลาที่เราสุขสบายเพราะแน่นอนที่สุดในเวลาสุขสบายเราไม่ได้ต้องการอะไรมากจากพระเจ้าใช่ไหมและเราคิดว่าเราจะสรรเสริญพระเจ้าบนสง่าราศีและความมั่งคั่งของเราแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเมื่อใดก็ตามที่เรามั่งคั่งเราหมิ่นพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่เราสุขสบายที่เราลืมพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้ารู้ว่าผมจะลืมพระเจ้าถ้าผมมีเงินเยอะนะพระองค์เลยปกครองผมไว้อย่างนี้แหละดีละเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเสียคนพระเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นกับผมแน่ๆแล้วผมเชื่อว่าโดยความบาปและความชั่วร้ายของผมถ้าผมมีเงินเยอะผมจะเสียคนแน่ๆนะแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะครับพระเจ้ารู้แน่ๆว่าบางครั้งถ้าผมนั่งคิดถ้าพรุ่งนี้เช้าถ้ามีเงินสัก50ล้านขึ้นมาเนี่ยผมจะทำอะไรใจผมจะบอกโหผมจะรับใช้พระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้าผมในความบาปผมไม่แน่ผมเลิกรับใช้เลยแล้วพระองค์จะรู้ความชั่วร้ายของมนุษย์อย่างเราแล้วผมจะกลายเป็นคนหยิ่งยโสขึ้นมาที่ไม่เคยก้มหนูหัวให้ใครแต่พี่น้องทั้งหลายในภาวะของความตกต่ำของชีวิตเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้านะพระเจ้าสำแดงพระเมตตาของพระองค์เราจะเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าได้มากในเวลาที่เราตกต่ำและทนทุกข์มากกว่าเวลาที่เราสุขสบายในชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระคุณมีพระเมตตาต่อเราครับเราบางครั้งเราเรียกร้องหา
เวลากลางวันเวลาที่มีความสว่างแต่พระเจ้าบอกว่าไม่เราอาจจะเมตตาเจ้าส่งเจ้าเข้าไปสู่เวลาเที่ยงคืนเพื่อเจ้าจะเรียนรู้และเห็นสิ่งที่กำลังจะยกระดับชีวิตของเจ้าขึ้นเจ้าจะเห็นการอัศจรรย์เห็นการช่วยกู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์กำลังสำแดงต่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราอยู่ในภาวะของเวลาเที่ยงคืนอย่าตกใจอย่าท้อใจพระเจ้ากำลังบอกว่าเรากำลังจะทำการอัศจรรย์อยู่เครื่องจำจองไม่หลุดในเวลาที่เขาสุขสบายนะแต่พระเจ้าอนุญาตให้มีเครื่องจำจองให้มีบาดแผลให้อยู่ในภาวะที่ถูกห้อมล้อมด้วยความทุกข์ยากลำบากหรือแม้แต่จำกัดเสรีภาพแต่นั่นพระเจ้าสำแดงการอัศจรรย์ของพระองค์สิ่งที่สามที่เราเห็นประโยชน์จากภาวะเที่ยงคืนยังเป็นโอกาสของการยกระดับของการรับใช้เป็นโอกาสของการยกระดับของการรับใช้ครับขณะที่เปาโลอธิษฐานและนมัสการแผ่นดินก็ไหวประตูคุกเปิดเครื่องจำจองหลุดจากชีวิตของเปาโลคงมีความน่าตื่นเต้นมากนะนักโทษทั้งหมดที่อยู่ในคุกเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เครื่องจำจองโซ่ตรวนหลุดจากพวกเขาประตูคุกที่ปิดแน่นหนากั้นเสรีภาพพวกเขากับเปิดออกหมดและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอันตรายอย่างมากต่อพัสดีต่อผู้คุมคุกทั้งหมดเพราะว่าอะไรเมื่อนักโทษหนีออกไปจากคุกทั้งหมดเขาเองจะถูกประหารชีวิตว่าคุณล้มเหลวเราจึงเพราะว่าเมื่อนายคุกตื่นขึ้นมาเขาพบว่าประตูคุกเปิดหมดและนักโทษกำลังวิ่งไปโอลหม่านทั้งหมดเลยนายคุกตกใจมากเขารู้ว่าเขาคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วหายนะมาถึงตัวเขาเขาเคยเป็นนักโทษเขาเคยเป็นผู้คุมที่โหดร้ายผู้คุมต้องโหดนะไม่งั้นเอานักโทษมาอยู่ทุกวันก็จะตบตีนักโทษเล่นงานนักโทษอย่างไร้สาระอย่างไร้สาเหตุใจดำอำมหิตและนักโทษทุกคนต้องยอมถูกเขาตรีเพราะทุกคนติดโซ่ตวนถูกจองจำและนายคุกคนนี้อาจจะอำมหิตตบตีทุกคนทุกวันแต่เวลานี้เขาเห็นอะไรนักโทษโซ่หลุดหมดจากทุกคนเป็นอิสระเรียกเขาทีนี้นักโทษจะเอาคืนบ้างละเป็นไม่ได้ผู้คุมตายแน่งั้นฆ่าตัวตายก่อนเลยดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าอะไรเขาทนไม่ไหวหรอกที่จะถูกนักโทษที่อำมหิตทั้งหลายในเรือนจำพวกคนเหล่านี้ที่ติดคุกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกโจร500ที่อำมหิตกันทั้งนั้นนักผู้คุมคงรู้สึกว่าเขาตายแน่หรือไม่ก็เขากลัวการสอบสวนจากทางการในเวลาต่อมาที่จะเล่นงานเขาตัดสินใจว่าเขาฆ่าตัวตายดีกว่าที่จะหนีความผิดสังเกตความแตกต่างไหมคนที่ไม่มีพระเจ้าพอเจอปัญหาอะไรฆ่าตัวตายดีกว่าคนที่มีพระเจ้าจะเป็นไงเจอวิกฤตขนาดไหนยังสรรเสริญยังนมัสการงั้นคริสเตียนไม่คิดฆ่าตัวตายนะพี่น้องทั้งหลายครับถ้าคริสเตียนอยากจะฆ่าตัวตายผมแนะนำทางเดียวนะกั้นหายใจแต่ท้อใจมากจนรู้สึกไม่อยากอยู่แล้วกั้นหายใจนะครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถฆ่าตัวตายได้ด้วยการกั้นหายใจลองดูก็ได้มีบางคนเริ่มลองแล้วนะครับเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเราคือเป็นการยกระดับของการรับใช้ในตอนนี้เราเห็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลที่นี่ก็คืออะไรพระเจ้ายกระดับของการรับใช้ของอาจารย์เปาโลนั่นก็คือเขาสามารถได้นำคนที่ยากต่อการจะประกาศข่าวประเสริฐผู้คุมคนนี้และนักโทษในเรือนจำไม่มีโอกาสไปหาเขาง่ายๆนะและเขาจะไม่เจอกับคนภายนอกเขาไม่มีโอกาสจะได้ฟังข่าวประเสริฐเขาเป็นคนใจดำเขาเป็นคนที่โหดร้ายถึงจะคุมเรือนจำได้และเขาเองเป็นคนที่มีอำนาจสุดในเรือนจำเขาไม่ฟังใครและคนอย่างนี้โอกาสที่จะฟังข่าวประเสริฐนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าจึงนำเปาโลไปสู่สถานการณ์ที่เขาอยู่ในเวลาเที่ยงคืนเพื่อจะเข้าไปนำคนอย่างนายคุกและท้ายสุดเราเห็นเกิดอะไรขึ้นเมื่อนายคุกจะฆ่าตัวตายเปาโลก็บอกว่าอย่าฆ่าตัวตายเลยเราทั้งหมดอยู่ที่นี่เราทั้งหมดไม่ได้หนีไปไหนและนายคุกมาคุกเข่ากราบไหว้เปาโลและถามอาจารย์เปาโลว่าเราต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้จึงจะรอดได้ในทั้งรอดตายจากนักโทษที่จะฆ่าเขาตายด้วยหรือจะรอดทางชีวิตจิตวิญญาณของเขา
เปาโลได้ประกาศข่าวประเสริฐจงวางใจในพระเยซูเจ้าแล้วท่านจะรอดนี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าให้เปาโลไปรับใช้ในที่ที่ยากที่จะเข้าไปได้และการที่จะเข้าไปในเรือนจำต้องเข้าไปแบบนักโทษไม่ใช่วันนี้อยากไปเที่ยวคุกหน่อยขอไปก็ไม่ให้เราไปง่ายๆใช่ไหมต้องไปในสภาพนักโทษการจะไปรับใช้ในคุกต้องไปในสภาพนักโทษไม่ใช่ไปมาดในนักธุรกิจหรือไปในมาดของผู้บริจาคนะแต่เขาไม่ให้เข้าไปและพระเจ้าก็ใช้เปาโลเพื่อยกระดับชื่อของเขาขึ้นหุ่นตกตามก่อนแล้วคุณจะถูกยกขึ้นในการรับใช้เวลาเที่ยงคืนจึงเป็นเวลาที่ยกระดับชีวิตของการรับใช้ไปทำสิ่งที่ยากที่ภาวะปกติเราทำไม่ได้หรือในภาวะปกติที่เราไม่มีโอกาสทำแต่พระเจ้ายอมผลักดันเราไปสู่เวลาเที่ยงคืนเพื่อเราจะรับใช้ในเวลาที่ปกติเราทำไม่ได้และท้ายสุดเกิดอะไรขึ้นเปาโลได้รับเกียรติจากนายคุกเห็นไหมครับเปาโลประกาศกับนายคุกรับบัพติศมาให้กับเขาสั่งสอนพระวจนะให้เขาร่วมบัพติศมาทั้งครอบครัวและนายคุกทำอะไรในข้อ34เขาทั้งสองพาท่านไปในบ้านของเขาจัดเลี้ยงอาหารแล้วก็ดูแลทำบาดแผลให้เขาทุกอย่างนายคุกไม่เคยทำอย่างนี้กับใครเขาไม่เคยปฐมพยาบาลใครมีแต่ซ้อมชาวบ้านให้เขาบาดเจ็บไม่เคยเลี้ยงข้าวใครแต่นายคุกกับให้เกียรติเปาโลอย่างมากพี่น้องหลายครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นผลมาจากเวลาเที่ยงคืนของเปาโลพระเจ้าจะยกระดับชีวิตของท่านขึ้นถ้าพระองค์ทรงนำท่านไปอยู่ในภาวะของเที่ยงคืนถูกลูเกียรติเพราะการรับใช้ตกต่ำเสียหายถูกจองจำหรือแม้แต่บาดเจ็บเนื่องจากการปรนิบัติพระเจ้านั่นเป็นเวลาพิเศษที่พระเจ้ายกระดับการรับใช้ของเราบางครั้งเกียรติพิเศษไม่ได้มาจากเวลาปกตินะบางครั้งงานพิเศษไม่ได้มาจากเวลาธรรมดาแต่เป็นเวลาที่พระเจ้าให้เขาตกต่ำและเป็นนักโทษเพราะถ้าอยากรับใช้พระเจ้าเป็นกรณีพิเศษมากขึ้นอย่ากลัวที่จะเป็นนักโทษนะเพราะว่าอะไรนั่นเป็นเวลาที่พระเจ้าจะยกชีวิตของเราขึ้นให้มีเกียรติและรับทำสิ่งที่ในภาวะปกติเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่สี่ที่เราเห็นที่นี่นะครับโอกาสในเวลาเที่ยงคืนเป็นโอกาสที่จะสำแดงชีวิตบางอย่างเป็นพิเศษเลยครับเราพบว่าเมื่อนายคุกจัดการดูแลบาดแผลของเปาโลต้อนรับเขาอย่างดีเลี้ยงอาหารให้กับเขาเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอถึงเวลาตอนเช้าพวกผู้ว่าก็คิดได้เอ๊ะเมื่อวานนี้เราจับคนสองคนนะเขี่ยต่อหน้าทารกำนันแล้วก็ใส่คุกไปเรียบร้อยพอมานั่งคิดเอ้ยยังไม่ได้สอบสวนเลยนะเอ้ยเขามีความผิดอะไรกันแน่เนี่ยพอนั่งคิดเออมันไม่มีความผิดอะไรเลยนะก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรือนจำแล้วบอกว่าเอาล่ะเจ้าเมืองสั่งให้ปล่อยเปาโลความน่าสนใจอยู่ที่นี่ทำไมตอนที่ถูกสอบสวนตอนแรกเปาโลไม่อ้างสิทธิ์ของความเป็นประชากรชาวโรมหรือเป็นสัญชาติโรมเพราะกฎหมายของสัญชาติโรมนี้กำหนดว่าคนที่มีสัญชาติโรมเขาจะต้องถูกปฏิบัติพิเศษคุณไม่สามารถลงโทษเขาก่อนสืบสวนอย่างมีความผิดชัดเจนคุณเคี่ยนตีเขาอย่างดูหมิ่นไม่ได้แต่เปาโลไม่พูดอะไรเลยในเวลาอย่างนั้นแต่เวลานี้นายพวกผู้ว่ามาบอกว่าให้ปล่อยเปาโลออกไปเถอะแล้วก็ขอเชิญออกไปอย่างสันติตามสบายเป็นสุขนะครับเปาโลบอกว่าอะไรเมื่อวานนี้เขาเคี่ยนเราอย่างไร้สาเหตุไม่มีเหตุผลดูหมิ่นเราต่อหน้าทารกำนันทั้งหลายทำร้ายเราก่อนตัดสินความขังไว้ในคุกแล้วตอนนี้จะมาไล่ออกไปเฉยๆได้เหรอง่ายไปไหมท้ายสุดเปาโลว่าเรามีสัญชาติโรมเจ้าเมืองตกใจมากสวยแล้วเราใช่ไหมโหเป็นเล่นงานคนโรมโดยที่เขาก็รู้กฎหมายอยู่แล้วแต่เขาคิดเปาโลเป็นแค่ชาวยิวหรือเป็นคนที่ประกาศพระเยซูอย่างไม่มีพิษภัยอะไรกับเขาเขาจะปฏิบัติยังไงก็ได้เจ้าเมืองก็ตกใจก็เลยมาหาเปาโลแล้วก็ประนีประนอมคำว่าประนีประนอมนี้ในความหมายคือขอร้องวิงวอนแล้วก็ขอเปาโลอย่าเอาเรื่องอลาวกับเขาเพราะว่าอะไรเปาโลเราไม่รู้เปาโลจัดการยังไงนะในความหมายที่ว่าคุณดูหมิ่นผมต่อหน้าสาธารณะ
คุณต้องไปแก้ไขความผิดผมต่อหน้าสาธารณะพาไปที่ลานเมืองและประกาศว่าผมได้ทำผิดไปผิดขั้นตอนผิดหลักเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่เจ้าเมืองเองก็มาขอประนีประนอมแต่ในเวลานี้เป็นโอกาสที่น่าสนใจนะถ้าเราเป็นเปาโลเราจะทำไงชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนเออแกเล่นฉันเมื่อวานนี้ใช่ไหมฉันเอาหนักเอาคืนสองเท่าเลยคุณเล่นงานผมอย่างผิดกฎหมายผมเอาคุณตายเลยนะครับเป็นเราเอาอย่างนั้นใช่ไหมคุณตบมาทีนึงผมตบสองครั้งครับผมหันแก้มซ้ายแก้มขวาเสร็จแล้วผมก็ชกหน้าคุณเลยตอนนี้ใช่ไหมแต่เป็นโอกาสที่เปาโลสำแดงชีวิตของเขาให้อภัยเขาไม่เล่นงานเจ้าเมืองกับแม้เขาถูกปฏิบัติอย่างอัปยศเขาถูกเล่นงานอย่างเสียหายอย่างมากในเวลาเมื่อวานเขาผ่านเที่ยงคืนมาอย่างหนักแต่เปาโลก็ยืนยันพิสูจน์ชีวิตของเขาไม่เป็นไรเขายกโทษให้และยอมออกจากฟิลิปปีอย่างสันติโดยไม่เอาเรื่องเอาราวกับเจ้าเมืองของเมืองฟิลิปปีบางครั้งการสำแดงชีวิตมันไม่พิสูจน์เวลาที่เราสุขสบายนะเราจะคิดว่าเราเป็นคนมีความรักแต่ถ้าในเวลาสันติแล้วใครๆก็รักได้แต่เวลาขัดแย้งสิจะรู้ว่าเรามีความรักจริงหรือไม่บางครั้งเราที่เรามีความถ่อมใจหรือมีความเชื่อแต่ในเวลาสันติใครๆก็มีความถ่อมใจได้และมีความเชื่อได้แต่เวลาเที่ยงคืนนั่นคือของจริงที่จะพิสูจน์ว่าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่บางครั้งเราคิดว่าเราโอ้เราจะติดตามพระเยซูจนตายก็ไม่มีปัญหาแน่นอนใครๆก็พูดได้ในเวลาที่เราสุขสบายแต่เวลาเที่ยงคืนสินั่นเป็นเวลาของจริงที่จะพิสูจน์ชีวิตเราว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ในเวลาเที่ยงคืนของเปาโลก็ยังพิสูจน์ชีวิตของท่านเป็นคนที่มีความรักการให้อภัยและยังยืนหยัดของการเป็นคนที่สามารถรับใช้ให้กำลังใจหนุนใจพี่น้องต่อไปพระคัมภีร์บันทึกว่าเปาโลก็ไปพบปะพี่น้องเยี่ยมเยียนหนุนใจให้กำลังใจต่อไปดูสิคนที่เผชิญความทุกข์มาอย่างมากกลับไปหนุนใจให้กำลังใจกับคนที่อยู่ในความสุขสบายชีวิตที่เผชิญความทุกข์จะเป็นชีวิตที่ให้กำลังใจคนอื่นเสมอบางครั้งตัวเราเนี่ยบางทีเราคิดว่าโอ้โหพระเจ้าทำไมปล่อยเราสู่เที่ยงคืนอย่างนี้ยากลำบากทนทุกข์มากแต่บางครั้งเราต้องรู้ว่าปฏิพระเจ้าใช้เราเพื่อให้กำลังใจคนอื่นคนเห็นเปาโลว้าวขอบคุณพระเจ้าเปาโลเป็นตัวอย่างอย่างมากยืนหยัดให้กำลังใจหนุนใจคนอื่นเป็นพระพรอย่างมากเที่ยงคืนเป็นโอกาสสำแดงชีวิตท่านพี่น้องทั้งหลายครับในเวลาเที่ยงคืนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเราเสมอและเราเห็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลเที่ยงคืนเป็นโอกาสสำแดงความเชื่อเป็นโอกาสเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเป็นโอกาสยกระดับของการรับใช้และเป็นโอกาสที่เราสำแดงชีวิตบางครั้งเราปรารถนาที่อยากจะมีแต่ความสุขสบายนะครับแต่สิ่งที่พระเจ้าทำกับชีวิตมนุษย์ผมมองเห็นภาพอย่างนี้บางครั้งเราคิดถึงขบวนการของการปั้นแจกันเราพบว่าแจกันอันหนึ่งกว่าจะมาเป็นแจกันที่งดงามเนี่ยมันผ่านขบวนการของการที่ต้องถูกใช้ขบวนการอย่างมากเริ่มต้นเนี่ยเป็นดินไร้ค่าอยู่ในท้องทุ่งคนก็ไปขุดมาพอไปขุดมาแล้วก็มาไว้ในบ่อมาปั่นมากวนมาทำสาระเพื่อจะเอาหญ้าเอาเศษหินเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปและแม้แต่ขบวนการอย่างนี้ก็ถูกฝัดล่อนอย่างหนักแล้วกว่าจะเป็นชีวิตที่ไร้สิ่งอุปสรรคต่างๆบางทีกว่าเราพระเจ้าจะใช้เราได้พระองค์ขุดเรามาจากท้องทุ่งนะเอามาสู่ขบวนการขุดขบวนการปั่นทุกอย่างเอาใบไม้เอาเศษหินเอาสิ่งสกปรกออกไปเพื่อจะเป็นดินที่พอจะใช้ได้แต่ยังไม่พอยังต้องผสมน้ำปั่นทุบไปกว่าที่จะใช้การได้ยังไม่พอเสร็จแล้วเรารู้สึกโอ้พระเจ้าพระองค์ทำอะไรกับข้าพระองค์เนี่ยมันเล่นงานสนุ่มหมดแล้วพอหรือยังใช้ได้พระเจ้าบอกยังเราเอาเจ้าขึ้นบนแท่นกับสายปึ้งปั่นนะครับกว่าจะขึ้นรูปได้โอ้ยเวียนหัวแล้วพระองค์เจ้าข้าพอยังเนี่ยยังไม่พอเอายังไม่พออีกเหรอทำอะไรอีกเอาไปตากแดดก่อนโอ้ยร้อนตากแดดพอยังพระองค์เจ้าข้ายังอีกหน่อยนึงทำอะไรเอาเข้าเตาเผาโอ้ยตายแล้วพระองค์เจ้าข้านี่มันไม่สุขสบายเลยพอเตาเผามาเสร็จพอยังเดี๋ยวเราทาสีขึ้นรูปก่อนครับ
ตกแต่งลวดลายอย่างที่ควรจะเป็นโอ้ยแสบมันทนทุกข์ยากลำบากใช้ได้อย่างพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าพอได้แล้วแต่ยังเอาเข้าเตาอบอีก2เท่าแล้วเรารู้สึกร้อนมากทนไม่ไหวแล้วพระองค์เจ้าค่ะพอยังพระเจ้าบอกเอาออกจากเตาเผาใช้ได้แล้วเป็นแจกันลายคอมที่สวยงามขบวนการของชีวิตไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่บางครั้งพระเจ้ากำลังฝัดล่นและวิธีการหนึ่งที่พระเจ้าใช้กับชีวิตของคนของพระองค์เสมอนั่นก็คือใช้เวลาเที่ยงคืนใช้ความจำกัดโยเซฟต้องถูกส่งไปอยู่ในคุกถูกขายจากพี่น้องและมีหนำซ้ำคนอย่างโมเสสก็ทนทุกข์หลายอย่างคนอย่างดาเนียลและเพื่อนของเขาเข้าเตาไฟเข้าถ้ำสิงโตมีปัญหารุมเร้าสารพัดแต่นั่นเป็นวิธีการที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราพี่น้องกำลังอยู่ในเวลาเที่ยงคืนไหมเวลานี้บางทีเรารู้สึกตกใจว่าอ้าวรับใช้พระเจ้าเต็มที่ทำไมมีปัญหาอย่างนี้ทุ่มเทชีวิตเพื่อพระเจ้าทำไมพระเจ้าปล่อยให้เรามีอุปสรรคมากมายพี่น้องบางคนเคยพูดกับผมว่างอนพระเจ้าแล้วดูสิทำทุกอย่างเต็มที่มาโบสถ์อย่างสัตย์ซื่อไม่ขาดเลยถวายสิบรถประจำเฝ้าดีอย่างเต็มที่ทำไมพระเจ้าทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเขาหมางใจแต่พี่น้องหลายครับพระเจ้ากำลังใช้บางสิ่งแม้แต่ที่กำลังรุมเร้าชีวิตของเราปัญหาสารพัดบางทีเราร้องไห้เราเจ็บปวดแต่นั่นคือวิธีการที่พระเจ้ากำลังจะยกชูชีวิตของเราให้เวลาเที่ยงคืนเวลาพิเศษนะที่พระเจ้ากำลังยกระดับเราแล้วก็ปั้นแต่งชีวิตเราสวยงามมากขึ้นในพระเยซูช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดมีบางคนบอกอย่างนี้ช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดเมื่อเราผ่านพ้นมันไปแล้วชีวิตของท่านจะเป็นคำพยานกับคนอื่นเป็นหมายสำคัญว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์อย่างไรขอให้เที่ยงคืนเป็นเวลาที่พระเจ้าพบกับท่านนะครับอย่ากลัวเที่ยงคืนอย่าตกใจเมื่อเวลาเที่ยงคืนอย่าท้อใจถ้าเที่ยงคืนมาถึงขอพระเจ้าหนุนใจเราให้เราอธิษฐานด้วยกัน